ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมกอนแฟตบอยจากช่องกอนแฟตบอยชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโดนจิ๋วนะครับชื่อรุ่น X18 นะครับเป็นโดนที่ได้มาจากเพจ Power Kit Toy ออนไลน์นะครับก็เราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับใบพัดสำรอง2ใบแล้วก็มีไขควงให้นะครับก็มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับตัวโดรนนะครับสามารถพับได้นะครับพับได้แต่เราต้องถอดกากใบพัดออกนะครับแล้วก็พับได้สามารถใส่กระเป๋าได้เลยนะครับแบตจะเป็นแบตสล็อตนะครับ 3.7 แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูที่รีโมทก่อนนะครับรีโมทตัวนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับกดค้างไว้เปิดนะครับคันบังคับด้านซ้ายนะครับคันบังคับด้านซ้ายดันขึ้นวินขึ้นนะครับดันลงวินลงด้านขวาหมุนไปโดนไปทางขวานะครับด้านซ้ายหมุนโดนไปทางซ้ายนะครับคันบังคับด้านขวานะครับดันขึ้นเป็นเดินหน้านะครับดันลงถอยหลังไปทางขวาก็คือสไลด์โดนไปทางขวานะครับดันไปทางซ้ายสไลด์ไปทางซ้ายส่วนปุ่มทางด้านขวามือทั้งหมด4ปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับทิมนะครับก็คืออันนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับซ้ายขวาถ้าขึ้นแล้วโดนไปทางหลังเราก็กดเดินหน้านะครับถ้าขึ้นไปทางหน้าเรากดถอยหลังนะครับปรับให้มันตรงนะไปซ้ายไปขวาปรับซ้ายไปซ้ายปรับขวานะครับส่วนปุ่มทางด้านซ้ายนะครับปุ่มทางด้านซ้ายนี่เป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็น headless mode นะครับก็คือการลงทิศนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม one key return นะครับก็ปุ่มนี้เป็นขึ้นลงอัตโนมัตินะครับเวลาขึ้นเรากดขึ้นอัตโนมัติมันก็จะบินขึ้นไปอัตโนมัติแล้วก็รักษาระดับไปนะครับเวลาลงก็กดปุ่มนี้นะครับทางบนขวานะครับเป็นปุ่มตีลังกานะครับกดปุ่มนี้แล้วก็กดบังคับทิศทางก็ตีลังกานะครับอันนี้เป็นปุ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดได้3สปีดนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับใส่เป็นถ่าน 3A นะครับก้อนเล็กนะครับสามก้อนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่านอะคาไลน์นะครับใช้ถ่าน20บาทนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวส่งสัญญาณไม่ค่อยกินถ่านเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่าเล่นเป็นยังไงนะครับตัวเล็กบังคับง่ายนะครับสามารถจะเล่นในห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับวิธีบังคับนะครับที่เล่นนะครับเปิดตัวโดนนะครับกดแช่ไว้
กดรีโมทนะครับดันคันโยกด้านซ้ายขึ้นนะครับดันลงนะคาลิเบตโดนดันไปทางทางซ้ายนะครับสองทางต่อกันนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทขึ้นอัตโนมัตินะครับมีอัตโนมัติอันนี้โดนกินไปทางขวาครับเรากดปุ่มซ้ายนะปุ่มซ้ายมันก็เริ่มนิ่งบังคับในห้องได้เลยนะลงมาต่ำก็ซื้อมาเล่นกันได้แล้วไปฝึกเล่นในบ้านในห้องนะครับได้นะครับสะดวกดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ